ดีครับพ่อแม่พี่น้องในลาวทุกคนเด้อวันนี้นะที่มาคุยกันจะต่อยหนึ่งหลังจากที่ห่างไป2เดือนที่ทำคลิปไว้วันนี้ก็ที่มาเบาต่อมาที่เอาเรื่องที่บอกไปซีเรียสนะเรื่องสบายสบายมาคุยกันเรื่องของคนไทยกับคนลาวคือเก่านั่นล่ะคิดขึ้นแล้วนี่ก็รู้สึกว่าก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลายบางคนก็ด่าก็ให้บางคนก็แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปเนาะเรื่องที่ว่าคนไทยมีคนลาวสังคนไทยน่ะมันก็มีจริงอยู่ล่ะเรื่องเนี่ยแต่ว่ามันก็ที่เป็นส่วนน้อยส่วนหลายแล้วเท่าที่ได้อ่านคอมเมนต์คนลาวส่วนหลายก็บ่ได้รังเกียจคนไทยบ่ได้สังคนไทยส่วนน้อยก็ที่สังคนไทยตามที่ประวัติศาสตร์สอนไว้อันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นเนาะสังเขากลับไปหามเพิ่นบ่ได้ผู้ใดที่สังก็ปล่อยเพิ่นสังไปผู้ใดฮักเขาก็ฮักคืนไอ้สังเขาก็อยู่ซื่อๆจังใดก็ไทยลาวก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องคือเก่าล่ะในสายตาของข่อยก็ข่อยก็ฮักคนลาวเพราะว่าข่อยก็เป็นคนอีสานเว้าลาวได้เว้าภาษาอีสานก็ซ้ำเว้าลาวนั่นล่ะคนลาวก็มาเฮ็ดงานในไทยก็หลาย 7-800,000 คนพุ่นล่ะถ้าทั่วประเทศเราน่ะได้เงินในท้องกลับไปบ้านไปช่วยเหลือไปจุนเจือครอบครัวเนาะไปก็ขอโทษขออภัยหลายๆกับพี่น้องคนลาวหรือว่าคนไทยที่อาจจะบ่พอใจในคำเว้าของข่อยเองนี่ล่ะจังใดก็บ่ได้มีเจตนาว่าสิให้พี่น้องสองฝั่งฟังโขงของเฮานี่ทะเลาะกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่บ่ดีเนาะคล้ายว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาล่ะแต่ว่าคนส่วนหนึ่งกับความคิดเห็นมันก็แตกต่างกันไปเนาะคนลาวที่นิยมชมชอบเวียดนามกับคนลาวแท้ๆกับว่าใดที่นิยมชมชอบคนไทยหลายกับที่ว่าไปกันก็เอาประมาณว่าครึ่งต่อครึ่งคือว่าหลายก็ขึ้นกันอาจจะเป็นไปได้ยังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเท้าล้าวกันมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเด้อส่วนเรื่องความเจริญหรือว่าความอยู่ดีกินดีของถ้าโซนเซาลาวนั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลของพวกเจ้าเองนั่นแหละว่าที่พัฒนาประเทศเจ้าของให้เจริญเทียบทำเทียบเทียมประเทศอื่นได้บ่หรือว่าจังใดหรือว่าปล่อยให้ล่าหลังถนนหนทางกับถ้าเทียบกับประเทศไทยกับพวกเจ้าก็ตามหลังไทยอยู่ประมาณ 30-40 ปีพุ่นล่ะความเจริญระวังความของชนบทถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นตมแต่ว่าในประเทศไทยนี่
เขามีถนนเป็นตุ้มเป็นต้อนี่หายากแท้ๆถ้าที่มีก็คือคนละทางลงไปให้ไปน้าคนละทางที่บ่ได้ลาดยางบ่ได้เทคอนกรีตนอกนั้นก็เทคอนกรีตเปิดถนนในไทยเนี่ยไฟฟ้าซองสว่างก็มีเปิดทุกหมู่บ้านน้ำประปาก็มีใส่เบิดทุกหมู่บ้านคือกันครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก็นอกครับสวัสดีครับ